เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้พบกับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับนำเรื่องราวเพื่อการเตือนภัยเพื่อที่จะศึกษาถึงเรื่องของสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆก่อนที่จะเสียเงินซื้อมาใช้นะคะมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำถามมีประเด็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริโภคซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมใช้บริการแล้วเกิดปัญหานะคะสามารถติดต่อรายการภูมิคุ้มกันค่ะซึ่งทางรายการยินดีที่จะรับเรื่องจากคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาติดตาม Facebook ของไทย PBS Podcast ส่งข้อมูลทางกล่องข้อความก็ได้หรือว่าจะเป็น Twitter YouTube แล้วก็ TikTok ของไทย PBS ด้วยวันนี้ค่ะเรามีประเด็นเรื่องของการหลอกลวงเรื่องของปลอมมาฝากคุณผู้ฟังตอนนี้รู้สึกว่าข่าวคราวที่เราได้ยินเนี่ยดูเหมือนว่าจะปลอมไปซะทุกอย่างไหมคะคุณผู้ฟังสินค้าปลอมเครื่องสำอางปลอมเพจ Facebook ปลอมเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเอ๊ะแล้วเราจะจัดการยังไงในฐานะผู้บริโภคบางครั้งเราก็ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอันไหนของจริงของปลอมเพราะว่าคนที่มันปลอมน่ะมันทำเหมือนอย่างเช่นเครื่องสำอางค่ะล่าสุดค่ะเมื่อ29มกราคม2567นี่เองนะคะมีการแถลงข่าวร่วมกันระหว่างตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.และทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.นะคะจับกุมอีกแล้วค่ะเครื่องสำอางปลอมไม่ได้มาตรฐานตรวจยึดเครื่องสำอางกว่า30รายการ30กว่ายี่ห้อซึ่งเครื่องสำอางปลอมเหล่านี้เนี่ยปลอมเครื่องสำอางจริงปลอมยี่ห้อของจริงแล้วก็ลักลอบขายทางสื่อออนไลน์พอมีผู้ซื้อของปลอมไปใช้โดยไม่รู้เนี่ยนะคะปรากฏว่าได้รับผลกระทบหลังการใช้จึงร้องเรียนไปที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวจริงทีนี้เจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวจริงก็เลยทราบว่าผลิตภัณฑ์จริงของตัวเองเนี่ยถูกมิจฉาชีพปลอมขึ้นมาเอาไปขายออนไลน์ก็จึงแจ้งความกับตำรวจและร้องเรียนกับทางอย.หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากเจ้าของผลิตภัณฑ์จริงเนี่ยนะคะตำรวจได้เฝ้าติดตามพบว่าเครื่องสำอางปลอมเนี่ยนะคะถูกขายผ่าน TikTok ตำรวจชุดสืบสวนจึงเฝ้าติดตามจนสืบทราบว่ามีโกดังสินค้าจัดเก็บแพ็คของเนี่ยนะคะตั้งอยู่ย่านลาดกระบังไปตรวจสอบค่ะพบพนักงานหญิงคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นผู้ดูแลอาคารและสินค้าทั้งหมดโดยมีนายทุนสัญชาติจีนเป็นเจ้าของอีกแล้วครับท่านนายทุนสัญชาติจีนทางพันตำรวจเอกวีรพงษ์คล้ายทองผู้กำกับการ4บก.ปคบ.นะคะเปิดเผยว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยลักลอบขายสินค้าเครื่องสำอางมาประมาณ2ปีแล้วและได้รับความนิยมจากลูกค้าค่ะเนื่องจากขายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดอันนี้ข้อสังเกตหนึ่งแล้วนะว่าเครื่องสำอางปลอมเนี่ยมักจะขายถูกกว่าราคาท้องตลาดผู้บริโภคบางคนนะคะเวลาจะเลือกซื้อเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ใดๆเนี่ยมักจะไปสำรวจราคาก่อนซึ่งดิฉันก็เป็นไปสำรวจราคาที่เขาขายตามร้านตามห้างพอรู้ราคาปุ๊บก็มาเซิร์ชหามาค้นหาในออนไลน์ว่าเอ๊ะชื่อผลิตภัณฑ์นี้ครีมประเภทนี้มีร้านไหนขายถูกกว่านี้ไหมซึ่งก็ไม่ผิดนะเพราะว่าคนเราก็ต้องการสินค้าที่ราคาถูกใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันต้องตั้งข้อสังเกตค่ะว่าสินค้าราคาถูกที่ขายทางออนไลน์นั้นเนี่ยมันใช่ของจริงหรือไม่คือถ้าใครได้เคยใช้ของจริงแล้วพอจะสังเกตลักษณะเช่นเนื้อครีมสีกระปุกสีของครีมหรือว่ากลิ่นของครีมแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะพอแยกออกว่าอันเนี้ยฉันเคยซื้อจากร้านค้าที่เป็นของจริงมาละซึ่งถ้าฉันจะสั่งทางออนไลน์อีกฉันจะดูสีดูสังเกตเนื้อดูปริมาณดูลักษณะของหีบห่อบรรจุภัณฑ์ยังไงที่ฉันจะได้ของถูกและเป็นของจริงแต่ถ้าใครไม่เคยซื้อของจริงเลยก็อาจจะแยกไม่ออกเนาะใช่ไหมคะแล้วยิ่งขายออนไลน์เราเห็นแต่รูปเราเห็นแต่คลิปวิดีโอเราไม่ได้สัมผัสกลิ่นของจริงอะโดยเฉพาะถ้าเป็นครีมนะดิฉันไม่กล้าซื้อครีมทางออนไลน์เลยคุณผู้ฟังเพราะว่ากลัวมันจะได้มาแล้วมันกลิ่นมันจะเหม็นเป็นกลิ่นที่ไม่ชอบเหม็นก็ซื้อมาก็เปล่าประโยชน์ใช่ไหมคะทุนจีนเนี่ยลักลอบนำสินค้าเครื่องสำอางปลอมเข้ามาประมาณ2ปี
ขายทาง TikTok เพราะว่าลูกค้าชอบเพราะมีราคาถูกกว่าท้องตลาดมียอดส่งสินค้าสูงถึง 10,000 ชิ้นต่อวันดิฉันเห็นโกดังที่เขาไปตรวจค้นแล้วนะคุณผู้ฟังโอ้โหมีชั้นวางสินค้าเนี่ยเป็นโกดังใหญ่ๆเลยแล้วก็มีชั้นสินค้าไม่รู้กี่ชั้นยอดส่งวันละ 10,000 ชิ้นนี่ไม่ธรรมดานะคุณผู้ฟังแสดงว่าขายดีมากส่วนการผลิตพบว่าได้นำเข้ามาจากประเทศจีนค่ะตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างสืบสวนไปถึงนายทุนจีนที่นำเข้ามาขายเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีซึ่งจากข้อมูลก็พบว่าเคยเดินทางเข้าออกในประเทศไทยส่วนตัวแทนขายสินค้าผ่านออนไลน์ก็พบว่ามีทั้งหมด9แห่งพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างเรียกตัวมาสอบปากคำส่วนคนงานหญิงที่ดูแลอาคารโกดังสินค้าแห่งนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาจะต้องรอผลตรวจพิสูจน์ว่าเครื่องสำอางปลอมเหล่านี้เนี่ยมีสารอันตรายสารต้องห้ามที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขห้ามใช้ไหมแล้วตอนนี้กำลังส่งสินค้าเหล่านี้เนี่ยนะคะไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็รอประมาณ30วันถึงจะทราบแน่ชัดว่าเครื่องสำอางปลอมเหล่านี้มีสารอันตรายสารต้องห้ามอย่างสเตียรอยด์ไฮโดรควินอนหรือสารอื่นๆหรือไม่เภสัชกรวีรชัยนนวชัยรองเลขาธิการอย.นะคะเปิดเผยว่าครั้งนี้ที่ไปตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอมเหล่านี้เนี่ยเบื้องต้นก็พบว่าไม่ได้มาตรฐานไม่มีเลขใบรับจดแจ้งโดยไม่แสดงฉลากภาษาไทยจึงขอเตือนประชาชนนะคะว่าควรจะเลือกซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาตจากอย.แนะนำให้สังเกตข้างกล่องข้างซองผลิตภัณฑ์ว่ามีเลขอย.อยู่ในกรอบตัวหนังสืออย.หรือไม่และแนะนำว่าไม่ควรซื้อสินค้าเครื่องสำอางผ่านทางออนไลน์ที่มีการลดราคาเพราะว่าเสี่ยงต่อสินค้าไม่มีคุณภาพถ้าจะเอ่ยถึงยี่ห้อที่มีการจับกุมในครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นครีมเป็นโลชั่นค่ะชื่อว่า CeraVe Moisturizing Lotion ขวดสีฟ้านะคะซึ่งในการแถลงข่าวเนี่ยเขามีการเปรียบเทียบของจริงของปลอมด้วยนะอย่างของจริงครีมเซราวีเนี่ยนะคะฉลากจะเป็นสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินเข้มตัวหนังสือ CERA ในพื้นสีขาวแล้วคำว่า VVE เนี่ยอยู่ในพื้นสีน้ำเงินลักษณะครีมเนี่ยนะคะมันจะขาวใสแต่ถ้าเป็นของปลอมเนี่ยขวดมันจะเป็นสีน้ำเงินจริงแต่เป็นสีน้ำเงินอ่อนกว่าแล้วสีของครีมเนี่ยมันเป็นสีข้นไปทางเหลืองมันจะแตกต่างกันนะคะส่วนกลิ่นที่ฉันไม่แน่ใจเพราะว่าเห็นแต่ภาพนะแล้วก็มีครีมอีล่าแรถ้าอ่านผิดขออภัยมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะมันเป็นครีมทารักแร้ขาวอะค่ะ ELA แล้วก็ RAE นะคะแล้วก็มีครีมที่ปลอมเป็นยี่ห้อญี่ปุ่นด้วยนะคุณผู้ฟังในซองสีชมพูอันนี้คือสินค้าปลอมที่เขาตรวจยึดมาก็ลองไปติดตามยี่ห้อต่างๆที่เขาตรวจยึดมาว่าเป็นสินค้าปลอมอย่างที่ตำรวจและทางรองเลขาอย.เตือนนะคะว่าถ้าอยากจะได้สินค้าเครื่องสำอางที่ดีมีคุณภาพไม่ถูกหลอกแบบนี้เนี่ยก็ไม่ควรจะซื้อทางออนไลน์เนาะควรจะไปหาซื้อตามร้านส่วนร้านที่รับสินค้าพวกนี้ไปขายออนไลน์ตอนนี้ตำรวจกำลังเรียกตัวเจ้าของแพลตฟอร์มเจ้าของร้านออนไลน์เหล่านี้ไปสอบอยู่ก็เข้าใจแหละคนทำมาหากินเขาก็อยากจะมีร้านค้าทางออนไลน์ซึ่งตอนนี้เนี่ยการค้าขายทางออนไลน์บูมมากนะคุณผู้ฟังสังเกตไหมว่าเวลาเราเห็นทางสื่อออนไลน์เนี่ยส่วนมากตอนนี้ทำอาชีพอะไรเป็นอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์หมายถึงผู้ที่มีอิทธิพลทางออนไลน์บางคนก็ร่ำรวยมาจากการค้าขายออนไลน์ซึ่งตรงนั้นถ้าเป็นสินค้าดีมีคุณภาพเขาก็ทำดีแล้วเขาก็มีอาชีพเขาเรียกว่าสัมมาอาชีพที่ดีแต่ว่าอย่างพวกที่อาจจะขายของโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการว่ามันเป็นสินค้าปลอมเพราะมันมีราคาถูกแล้วก็หวังยอดขายมากๆเพราะขายราคาถูกเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูเจตนาด้วยเหมือนกันว่ารู้ว่ามันเป็นสินค้าปลอมแต่ยังขายไหมซึ่งถ้ารู้แล้วยังขายอยู่ก็มีส่วนร่วมทำผิดเนาะคือเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวจริงอ่ะเขาก็คงได้รับผลกระทบแหละเพราะว่าถ้าของปลอมที่ผลิตขึ้นมาแล้วมันลักลอบผสมสารอันตรายคนที่ซื้อไปใช้ก็เข้าใจว่าเนี่ย
ยี่ห้อนี้ใช้ไม่ดีเลยฉันใช้แล้วผื่นขึ้นใช้แล้วไม่เห็นได้ผลเลยสุดท้ายก็คือเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวจริงนั่นแหละที่จะได้รับผลกระทบทั้งที่ครีมของเขาเนี่ยไม่ได้มีอันตรายเลยเนาะคุณผู้ฟังถ้าสงสัยว่าครีมที่เราใช้มันเป็นของปลอมลักลอบผสมสารอันตรายหรือไม่โดยเฉพาะครีมทาแล้วผิวขาวเนี่ยตอนนี้ยังเห็นใน TikTok เนี่ยมีคนรีวิวแบบเห็นจัดๆเลยเอามาทาแขนแล้วบอกว่าสีผิวขาวขึ้นซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าการถ่ายทำคลิปวิดีโอเนี่ยตอนนี้จะใช้ไฟเพื่อให้ผิวขาวกี่ดวงก็ได้นะคือตอนนี้มันมีเลนส์กล้องมันมีการปรับแสงมันมีการตัดต่อคลิปที่จะทำให้ผิวขาวเป็นหยวกกล้วยเป็นนีออนยังไงก็ได้นะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าเอ๊ะเราก็รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีช่วยทำให้คลิปหรือว่าภาพมันขาวขึ้นด้วยการแต่งภาพการที่ครีมเนี่ยมันแค่ป้องกันผิวป้องกันแสงแดดเพื่อไม่ให้ผิวมันหยาบกร้านไปมากกว่านี้เท่านั้นเองแต่มันไม่สามารถไปเปลี่ยนโครงสร้างหรือเม็ดสีผิวใต้ชั้นผิวหนังได้นะคุณผู้ฟังอันนี้คือข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ดิฉันก็เคยถามหมอมาเครื่องสำอางแค่ประทินผิวค่ะไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใต้ผิวหนังคือถ้ามันไปเปลี่ยนแปลงเม็ดสีผิวจากสีดำเป็นสีขาวเมื่อไหร่อันนั้นน่ะอันตรายมากนะคุณผู้ฟังเพราะว่าอะไรเราจะเสี่ยงเป็นมะเร็งถ้ามันดูดซึมมากขนาดนั้นโอ้โหก็แสดงว่าผิวหนังเรานี่แย่แล้วนะอะไรก็ดูดซึมไปหมดนะคุณผู้ฟังนะฝากไว้ให้คิดด้วยก็แล้วกันค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าไปพบเจอเครื่องสำอางที่ต้องสงสัยว่ามันจะเข้าข่ายเป็นเครื่องสำอางปลอมนะคะแจ้งไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์อย.สายด่วนของอย.1556ค่ะหรือว่าจะเป็น Facebook ของอย. FDA ไทยก็ได้นะคะเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันในช่วงนี้นะคะรายการภูมิคุ้มกันของเราค่ะจะนำเสนออีกประเด็นหนึ่งเรื่องของของปลอมนะคะเพจปลอม Facebook ปลอมต่างๆคุณผู้ฟังที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการปลอมเพจ Facebook โดยเฉพาะการหลอกลงทุนอย่างเช่นบอกว่าเป็นร้านทองบอกว่าเป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่นะคะของท่านเจ้าสัวหลอกลงทุนทำการซื้อขายหุ้นเทรดหุ้นแต่ตอนนี้ค่ะมิจฉาชีพมันปลอมเพจ Facebook ที่เป็นหน่วยงานราชการเท่านั้นไม่พอนะคะหน่วยงานราชการที่ว่าคือหน่วยงานของตำรวจอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยค่ะเพจของตำรวจไซเบอร์บช.สอท.ก็ถูกปลอมแล้วก็เอารูปของนายตำรวจระดับสูงหลายๆท่านไปทำภาพกราฟิกในลักษณะว่ารับเรื่องร้องเรียนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกทางออนไลน์แต่ว่าให้ส่งเรื่องร้องเรียนไปทางแชทข้อความสุดท้ายปรากฏว่าประชาชนถูกหลอกซ้ำมีประชาชนบางส่วนที่พอจะรู้เท่าทันว่าเพจเหล่านี้ที่มันมีลักษณะว่าให้ร้องเรียนไปทาง Facebook ทางกล่องข้อความเนี่ยมันมีลักษณะเป็น Facebook ปลอมเพราะว่ามันจะมีข้อความใต้ชื่อ Facebook ว่าได้รับการสนับสนุนนั่นหมายความว่าเป็นการซื้อโฆษณากับทาง Facebook หรือว่าบูทเพจนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้แหละค่ะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าพอตำรวจท่านจับได้ท่านก็ปิดเพจไปแต่มิจฉาชีพมันก็มีเงินทุนมันก็เปิดเพจใหม่แล้วก็ซื้อโฆษณากับ Facebook ใหม่ไม่จบไม่สิ้นนะคะก็หลอกกันไปไม่จบทำให้ประชาชนที่มีเรื่องเดือดร้อนอยู่แล้วพอร้องเรียนไปยังเพจปลอมเหล่านี้กลับเดือดร้อนซ้ำสองอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะมาถามทางท่านรองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบช.สอท.ท่านพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินว่าเราจะสามารถจัดการกับมิจฉาชีพที่สร้างเพจ Facebook ปลอมเพื่อมาหลอกประชาชนว่ารับเรื่องร้องเรียนอย่างไรได้บ้างนะคะวันนี้ท่านอยู่ในรายการแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะดิฉันเห็นมิจฉาชีพมันสร้างเพจปลอมโดยใช้รูปของท่านด้วยนะคะแล้วก็ใช้ชื่อหน่วยงานบช.สอท.ด้วยตรงนี้ก็พอจะทราบว่าทางท่านเองก็ทราบแล้วก็มีการเตือนภัยทางเพจ Facebook จริงของบช.สอท.ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีการประสานไปทาง Facebook ที่ต่างประเทศด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่าคนร้ายเองเขามีการซื้อโฆษณาพอมีการซื้อโฆษณาเนี่ยมันทำให้การที่จะไปปิดหรือระงับยับยั้งเนี่ยมันทำได้ยากขึ้น
ทาง Facebook ตรวจสอบมากเดิมเนี่ยจากเดิมที่เราแจ้งปิดเนี่ยมันค่อนข้างเร็วแต่อะไรที่มีการซื้อโฆษณาจ่ายเงินให้กับเขาเนี่ยเขาจะพิจารณาค่อนข้างยาวนานนะครับก็ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนมากขึ้นครับแล้วหลักฐานอะไรที่เขายังต้องการเพิ่มไหมคะเพราะว่าหน่วยงานอย่างตำรวจเนี่ยติดต่อแล้วก็ประสานงานไปทาง Facebook แล้วคือเข้าใจว่าเขาอาจจะอยากสร้างรายได้ด้วยเงินบูทเพจโฆษณาใช่ไหมคะแต่ว่าใช่ครับแล้วก็อย่างหน่วยงานอื่นอย่างเช่นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะท่านตรงนี้จะพอประสานทำอะไรได้บ้างคะครับคือในเรื่องของการพูดคุยเจรจาแล้วก็ประสานงานเนี่ยเราทำมาโดยตลอดนะครับแต่เมื่อมันมีสภาพปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องเชิญแล้วก็มาคุยหารือตรงจุดนี้เองทางกระทรวงดิจิทัลเองเนี่ยก็มีแนวทางที่จะขอเชิญให้ทาง Facebook หรือว่าค่ายอื่นๆเนี่ยนะครับมาพูดคุยแล้วก็แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราก็มี2แนวทางในการแก้ไขปัญหาก็คือ1ก็คือให้ประชาชนรู้วิธีการนะครับว่าทำอย่างไรถึงจะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่ใช้เพจปลอมเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะบอกประชาชนว่าถ้าเพจของจริงอย่างเช่นตำรวจไซเบอร์เราเนี่ยเราจะใช้คำว่า CyberCop TS แล้วพอเข้าไปใน Facebook Page ของเราแล้วเนี่ยจะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ Blue Mark ที่ได้รับการยืนยันตัวตนจาก Facebook แล้วเพราะฉะนั้นสังเกตดูนะครับว่า Facebook Official ของหน่วยงานต่างๆวันนี้นะครับส่วนใหญ่จะจดทะเบียนลงทะเบียนกับ Facebook เพราะฉะนั้นพอเราเห็นชื่อหน่วยงานด้านหลังชื่อเนี่ยนะครับมันจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกที่เป็นยักษ์สีฟ้าๆนะครับเราเรียกว่า Blue Markถ้าเห็นสัญลักษณ์ตัวนี้ก็แสดงว่ามีการยืนยันตัวตนโดย Facebook แล้วโอกาสที่จะโดนหลอกลวงหรือเป็นเพจปลอมเนี่ยจะน้อยละนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นจุดแรกที่เราจะเตือนประชาชนให้รู้วิธีการดูว่าถ้าเป็นตำรวจไซเบอร์ของจริงต้องมีสัญลักษณ์ Blue Mark เท่านั้นนะครับอีกส่วนนึงคือให้ประชาชนดูว่าเวลาเพจจริงเพจปลอมเนี่ยเราสามารถไปดูในเรื่องของความโปร่งใสของเพจได้โดยการคลิกเข้าไปที่ตัวเมนูที่เขียนว่า about หรือเกี่ยวกับเนี่ยนะครับแล้วมันจะมีเรื่องของความโปร่งใสของเพจพอคลิกเข้าไปดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นข้อมูลที่สำคัญนะครับว่าเพจนี้มีการเปลี่ยนชื่อมาบ่อยไหมถ้าเปลี่ยนจากต่างประเทศมาเป็นชื่อคนไทยภายหลังเนี่ยนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตคนบริหารจัดการเพจอยู่ที่ไหนในโลกนี้ถ้าไม่ได้อยู่ในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นมิจฉาชีพที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเราอะไรพวกนี้เป็นต้นตัวนี้แหละครับเป็นข้อมูลที่ประชาชนควรที่จะรู้แล้วก็ระวังตัวเองอย่างไรก็ตามถ้าเป็นเรื่องเงินทองมาเกี่ยวข้องเรื่องของการรับแจ้งความออนไลน์ขอให้ขอเบอร์โทรศัพท์แล้วก็โทรติดต่อกลับไปคุยด้วยให้ได้นะครับก็จะไม่โดนหลอกอันนี้เป็นวิธีการที่ย้อนกลับไปสู่พื้นฐานเลยที่เราจะไม่โดนหลอกครับอย่าไปหลงเชื่อทางออนไลน์อย่างเดียวไม่ว่าจะหลอกลงทุนทำงานทำธุรกิจอะไรพวกนี้นะครับสุดท้ายมาจบที่เบอร์โทรเพราะว่าเบอร์โทรวันนี้ต้องเข้าใจนะครับคนร้ายเนี่ยใช้ตัวซิมบ็อกซ์โทรมาหาเราแล้วปลอมเบอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราโทรกลับไปได้เนี่ยแสดงว่าเป็นเบอร์จริงนะครับถ้าเราคุยติดต่อได้ถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่เราก็สามารถไปสืบสวนติดตามจับกลุ่มเจ้าของเบอร์ให้ได้นะครับค่ะซึ่งตรงนี้แหละค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราเองพยายามนะคะทั้งรายการภูมิคุ้มกันเพื่อผู้บริโภคแล้วก็ทางรายการสถานีประชาชนของไทย PBS เนี่ยนะคะพยายามมาโดยตลอดค่ะท่านทั้งรับเรื่องร้องเรียนติดต่อประสานงานทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเชิญมาออกรายการแก้ไขปัญหาแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบรู้เท่าทันนะคะเตือนภัยต่างๆแต่ก็ยังมีถูกหลอกลวงกันซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างมันก่อนมีผู้ที่ร้องเรียนแล้วทางผู้ดำเนินรายการอีกท่านนึงคุณประภาสนะคะเคยได้สัมภาษณ์บอกว่ามีความเดือดร้อนไปกู้เงินผ่านแอปออนไลน์ปรากฏว่าแอปนั้นเนี่ยก็เรียกค่าธรรมเนียมก่อนที่จะโอนเงินให้เดือดร้อนโอนเงินเสียหายไปถึง 70,000 กว่าบาทไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเพื่อจะร้องเรียนตำรวจไซเบอร์กลับไปเจอ Facebook ปลอมของมิจฉาชีพอีกโดนหลอกซ้ำสองอีกคือดิฉันฟังแล้วก็ดิฉันก็เห็นใจแต่ว่าก็อยากให้ประชาชนเนี่ยติดตามแล้วก็สังเกตอะไรให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ท่านพลตำรวจตรีนิเวศท่านบอกนะคะว่าก็อยากจะให้อย่าไปหลงเชื่อออนไลน์อย่างเดียวแล้วมีอะไรอยากจะสะกิดใจประชาชนอีกไหมคะท่านว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยนอกจากจะสังเกตสังกาฟังข่าวแล้วเรื่องของกฎหมายเราพอจะมีโอกาสไหมคะว่าเอ๊ะมันจะสามารถแก้ไขกฎหมายอย่างเช่นในเมื่อแพลตฟอร์มไหนก็ตามที่ยังคงมี
มิจฉาชีพที่เข้าไปใช้บริการแล้วก็สร้างความเดือดร้อนหลอกลวงประชาชนแบบนี้เราจะมีโอกาสที่จะจัดการในแง่ของกฎหมายอะไรได้บ้างคะท่านจริงๆในแง่กฎหมายประเทศไทยเราเองก็มีนะครับในเรื่องของการที่ใครที่เป็นส่วนร่วมนะฮะเป็นตัวการสนับสนุนในการกระทำความผิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดด้วยการที่จะฟ้องร้องเนี่ยในหน่วยงานระดับใหญ่ๆที่เป็นพวกแพลตฟอร์มใหญ่เนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องเป็นนโยบายระดับที่อาจจะต้องเป็นกระทรวงดิจิตอลเนี่ยนะครับเป็นคนขับเคลื่อนให้แต่นำเรียนนะว่ากฎหมายมันมีอยู่แล้วแล้วตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะปรับแก้ตัวพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2566ที่บังคับใช้มาประมาณสักปีหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในการทำงานที่ผ่านมาแล้วมันยังไม่สำฤทธิ์ผลเนี่ยครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการอีกส่วนนึงที่อยากจะเตือนประชาชนก็คือว่าวันนี้นะครับเรื่องของการแจ้งความปลอมเนี่ยอยากให้จำไว้ว่าเรามีเว็บไซต์ที่ให้แจ้งความแค่ที่เดียวนะครับชื่อ thaipoliceonline.go.th เพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อจาก Facebook นะฮะเราไม่มีการรับแจ้งความผ่านทางนั้นหรือแจ้งความไปที่1441สายด่วนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางนึงที่เราให้บริการในการรับแจ้งความผ่านทางโทรศัพท์เพราะฉะนั้นช่องทางหลักๆในการที่จะแจ้งนะมีแค่2ช่องทางอย่าไปหลงเชื่อโซเชียลมีเดียไปแอดไลน์จำไว้เลยนะครับถ้าใครโทรมาหาบอกว่าเป็นเจ้าที่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเป็นการไฟฟ้าได้เงินคืนเปลี่ยนมิเตอร์ดิจิตอลอย่าไปหลงเชื่อครับโดยเฉพาะคนพวกนี้เขาจะให้เราไปแอดไลน์ก่อนพอแอดไลน์เสร็จแล้วก็ไปติดตั้งแอปในเว็บปลอมไอแอปตัวนี้แหละครับคือแอปดูดเงินเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเตือนนะว่าใครอ้างตัวเป็นเจ้าที่ต้องตัดสายทิ้งลองโทรกลับดูถ้าไม่มีคนรับสายนี่คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เขาใช้ซินบ็อกซ์อันนี้เป็นจุดสังเกตที่ประชาชนควรจะรู้อีกตัวหนึ่งที่อยากจะฝากเตือนไว้คือเรื่องของคนที่ใช้ iPhone นะครับวันนี้เขามีขีดความสามารถที่เราสามารถป้องกันแอปดูดเงินได้แล้วเรียกว่าเปิดการใช้งานโหมดล็อกดาวน์ตัวนี้นะครับอยากจะเตือนให้ประชาชนที่ใช้ iPhone เปิดใช้บริการโหมดล็อกดาวน์นะครับวิธีการตั้งค่าก็ไม่ได้ยากนะครับเพียงแต่เราอัปเดต iOS เป็นตัวล่าสุดไปที่การตั้งค่าแล้วไปเลือกเมนูที่เขียนว่าความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวเนี่ยนะครับพอคลิกเข้าไปแล้วเลื่อนไปข้างสุดเลยมันจะมีให้เราเปิดใช้ตัวล็อกดาวน์โหมดได้แนะนำให้ประชาชนเปิดใช้ครับใครที่ใช้ iPhone มันจะช่วยป้องกันพวกไวรัสคอมพิวเตอร์ช่วยป้องกันไอ้พวกแอปดูดเงินได้ครับอันนี้เป็นตัวที่อยากจะให้อัปเดตกันตรงนี้ครับดิฉันอัปเดตแล้วเมื่อเช้าแล้วเปิดล็อกดาวน์แล้วนะคะครับก็ทันข่าวมากเลยก็พอได้ข้อมูลอะไรปุ๊บก็คือเข้าไปเซตตั้งค่าโทรศัพท์ของตัวเองเลยแล้วก็คิดว่ามันจะช่วยทำให้เราได้ปลอดภัยมากขึ้นถึงแม้ว่าบางแอปพลิเคชันอาจจะดูรีวิวอะไรไม่ได้แต่เราก็สามารถเปิดเป็นครั้งคราวได้นะคะครับใช่ครับผมก็ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่ 2-3 วันก่อนที่ได้ข้อมูลมาจากทางพวกผู้เชี่ยวชาญก็เลยทำข้อมูลตรงนี้เผยแพร่เพื่อให้ประชาชนเนี่ยรู้เท่าทันแล้วก็พยายามที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพพวกนี้นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็อาจจะวางใจว่าเอ๊ะ iOS เป็นไม่ใช่ open source นะคะระบบปฏิบัติการไม่ใช่ open source ก็คือว่าเป็นคนข้างใน iOS เองที่จะพัฒนาแอปหรือว่าข้อมูลต่างๆแต่ปรากฏว่ามิจฉาชีพมันก้าวล้ำคือมันสามารถเจาะ iOS ได้นี่ก็ไม่ธรรมดานะคะคือจริงๆ จะเรียกว่าเจาะก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าเขาหลอกให้เราติดตั้งแอปแต่จริงๆมันไม่ใช่แอปมันเป็นตัวที่เรียกว่า configuration profile เป็นของ iPhone เองที่อนุญาตให้เข้ามาควบคุมเครื่องได้จากระยะไกลอันนี้มันจะป้องกันได้ถ้าเราเปิดใช้ล็อกดาวน์โหมดนะครับมันจะป้องกันไม่ให้เราไปโดนควบคุมเครื่องจากระยะไกลป้องกันพวก zero click ที่เป็น malware อันตรายพวกนี้ได้หมดเลยนะครับค่ะเอาละค่ะก็อย่าลืมไปเปิดโหมดล็อกดาวน์นะคะในเครื่องโทรศัพท์ระบบ iOS นะคะท้ายนี้ค่ะท่านอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมไหมคะคือนอกจากจะเตือนภัยนอกจากอะไรแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางก็คือการเอาผิดกับแพลตฟอร์มที่ยังปล่อยให้มีมิจฉาชีพเข้าไปสร้างการหลอกลวงคือจริงๆตอนนี้อย่างล่าสุดเห็นมีการจับเครื่องสำอางหรือว่าอะไรที่มันขายออนไลน์ซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่แค่ Facebook อย่างเดียววันนี้เอ่ยชื่อได้มันมี TikTok ด้วยมันมีแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะท่านทางตำรวจไซเบอร์จะดูแลเรื่องนี้ด้วยไหมคะจะครอบคลุมไหมคะครับครอบคลุมทั้งหมดครับที่เป็นความเดือดร้อนประชาชนในโลกออนไลน์อยากจะเตือนอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของแพลตฟอร์มเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วที่จะต้องไปประสานงานไปพูดคุยแล้วก็ทำให้เกิดผลกระทบในภาพรวมนะครับเพื่อแก้ปัญหา
แต่ในส่วนที่อยากจะเตือนภาคประชาชนก็คือว่าอะไรที่เราไปเจอในโลกออนไลน์เนี่ยอย่าไปหลงเชื่อไปลงทุนโดยเด็ดขาดอันนี้คือของปลอมทั้งหมดนะครับวันนี้ความเสียหายที่มากที่สุดคือเรื่องของการไปรู้จักในโลกออนไลน์มีคนมาทักแล้วชักชวนให้ไปลงทุนในแพลตฟอร์มของปลอมวันนี้ต้องบอกครับว่าถ้าคนที่เจอในโลกออนไลน์แล้วมาชวนลงทุนปลอมหมดครับไม่มีของจริงเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่ออ้างอิงเพจด็อกเตอร์นิเวศไปลงทุนเพจไอ้พวกเพนโฟอะไรพวกนี้นะครับวันนี้คนโดนหลอกเยอะมากหลักการง่ายๆคือถ้าเป็นแพลตฟอร์มของจริงนะครับในเมืองไทยเขาจะต้องมีเบอร์สำนักงานให้เราโทรติดต่อไปได้นะครับอย่าไปหลงเชื่อที่จากโซเชียลอย่างเดียวเนี่ยนะครับอย่าไปหลงเชื่อโดยเด็ดขาดครับขอให้อย่างน้อยจะจ่ายเงินไปลงทุนเนี่ยขอให้มีเบอร์โทรศัพท์สำนักงานโทรไปแล้วก็ติดต่อประสานงานได้เวลามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ฟ้องร้องได้นะครับแต่ถ้าเราไปเจอเฉพาะโซเชียลเนี่ยแน่นอนครับมันตามยากมากในการที่จะไปหาตัวคนร้ายที่อยู่ต่างประเทศนะครับทางที่ดีคืออย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพนะครับค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการหลอกลวงการลงทุนนะคะไทย PBS เนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเยอะมากโดนหลอกไม่ใช่หลักแสนหลักล้านก็มีโดยเฉพาะหลอกลงทุนอย่างล่าสุดที่ออกเป็นข่าวก็คือเครือข่ายปลอมเพจของดร.นิเวศเหมวชิระวรากรใช่ไหมคะครับใช่ครับอันนี้เราก็มีการจับกลุ่มพวกบัญชีม้าร่วมขบวนการไปส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวการที่แท้จริงเนี่ยเราก็พอทราบว่าเขาอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเรานะฮะก็ตัวนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราต้องป้องกันตัวเองก่อนในเบื้องต้นนะครับค่ะแล้วมิจฉาชีพที่มาอาศัยแถบชายแดนประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็สร้างเครือข่ายหลอกลวงล่ะคะท่านอันนี้คือก่อนหน้านี้ที่ว่าทางตำรวจไทยมีการประสานงานกับตำรวจประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้ยังทำต่อเนื่องไหมคะท่านครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญนะท่านนายกได้ไปพูดคุยเจรจากับผู้นำประเทศของกัมพูชาแล้วนะครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างการที่เจ้าที่จะขับเคลื่อนทำงานร่วมกันแล้วก็ไปทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านก็หวังว่าในเร็วๆนี้เนี่ยเราน่าจะมีข่าวดีในการไปจัดการพวกนี้นะครับไม่ให้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยเราครับค่ะหวังอย่างยิ่งเลยนะคะว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นในมุมของผู้บริโภคเนาะไม่ว่าจะซื้อของออนไลน์หรือว่าการลงทุนเพื่อที่จะให้มันเกิดกำไรหรือดอกผลขึ้นมามันก็เป็นวิถีปกตินะคะท่านแต่ว่าตอนนี้มันมีช่องทางออนไลน์ที่ตรวจสอบได้ยากจริงๆได้ยากจริงๆนะขนาดดิฉันเป็นสื่อเองรับเรื่องตรงนี้ทุกวันบางทีเนี่ยโหยจะป้องกันยังไงให้ทันล่ะเนี่ยมันเข้าไปถึงระดับไหนอุตส่าห์ใช้ iOS แล้วก็ยังเจาะได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยท่านใช่ครับเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้ขอข้อมูลเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอยากจะเพิ่มเติมกรณีที่ทางตำรวจไซเบอร์เองมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันภัยไซเบอร์ยังไงขอเรียนเชิญอีกนะคะได้ครับยินดีเลยครับค่ะขอบพระคุณท่านมากค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นคือพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินนะคะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบช.สอท.เรียกง่ายๆก็คือตำรวจไซเบอร์นั่นเองนะคะดิฉันมีเพิ่มเติมค่ะจากที่ท่านรองได้ให้ข้อมูลไปเมื่อสักครู่นะคะเกี่ยวกับวิธีการสังเกต Facebook แฟนเพจของตำรวจไซเบอร์ซึ่งดิฉันเองเนี่ยไปกดติดตามแต่เป็นเพจจริงนะสังเกตชื่อแล้วก็เครื่องหมายเพจแท้ชื่อว่าตำรวจไซเบอร์ขีดบช.จุดสอท.จุดเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าด้านหลังนะคะเป็นการยืนยันว่านี่คือเพจตำรวจไซเบอร์ของจริงที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ Facebook แล้วนะคะแล้วจะไม่มีข้อความด้านล่างว่าได้รับการสนับสนุนขอให้สังเกตนะคะคุณผู้ฟังถ้าเป็นเพจปลอมเนี่ยที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นแล้วก็ไปซื้อโฆษณากับ Facebook เนี่ยมันจะมีตัวหนังสือด้านล่างคำว่าได้รับการสนับสนุนแล้วก็ตามด้วยลูกโลกอันนี้หมายความว่าเพจนี้ซื้อโฆษณากับทาง Facebook หรือบูธเพจให้คนเห็นเยอะๆนั่นเองนะคะอย่าไปกดนะอย่าเข้าไปแสดงความคิดเห็นให้กดตรงจุด3จุดด้านขวามือกดรายงานเพจไปดิฉันเองเป็นคนที่เจอแบบนี้แล้วก็แคปหน้าจอไว้แล้วก็โพสต์เตือนภัยรวมถึงกดรายงานไปยัง Facebook แต่สิ่งที่ Facebook ตอบกลับมาทุกครั้ง Facebook บอกว่าเราไม่ได้ลบโฆษณาออกเราใช้มาตรฐานการโฆษณาเดียวกันในการตรวจสอบรายงานต่างๆเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบของเราเป็นไปอย่างยุติธรรมที่สุด
ราได้ตรวจสอบและพบว่าโฆษณานี้ไม่ขัดต่อมาตรฐานการโฆษณาของเราเนื่องจากคุณเป็นผู้รายงานโฆษณาดังกล่าวเราจะไม่แสดงโฆษณานี้ให้คุณเห็นอีกทั้งนี้คุณสามารถควบคุมโฆษณาที่คุณเห็นได้ด้วยการซ่อนโฆษณาหรือเปลี่ยนการกำหนดลักษณะโฆษณาของคุณหากคุณไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินที่จะไม่ลบโฆษณาคุณสามารถส่งคำขอให้ตรวจสอบได้นี่คือสิ่งที่ Facebook ส่งกลับคืนมาให้ดิฉันทุกครั้งที่ดิฉันกดรายงานเพจมิจฉาชีพที่มันทำ Facebook หน่วยงานตำรวจปลอมขึ้นมาเพิ่มเติมนะคะว่าวิธีการสังเกตเพจ Facebook Official ของตำรวจไซเบอร์มีผู้ติดตามนะคะตอนนี้ประมาณ 190,000 คนแล้วก็สังเกต URL ก็คือชื่อของเว็บไซต์อ่ะที่จะมี URL ของ Facebook นอกจากจะมีคำว่า facebook.com แล้วจะต้องมีขีดตามด้วยคำว่า cybercop.th จะต้องมีขีดแล้วคำว่า cyber.cop แล้วก็ตามด้วยตัวอักษร th ตัวใหญ่หมายถึง cybercop ประเทศไทยนั่นเองนะคะสังเกตความโปร่งใสของเพจค่ะเพจตำรวจไซเบอร์บช.สอท.ถูกสร้างขึ้นเมื่อ20มกราคมคศ2021และที่สำคัญนะคะที่ท่านนิเวศบอกไปก็คือว่าตำรวจไซเบอร์ไม่มีการรับแจ้งความผ่าน Facebook ไม่มีการรับแจ้งความผ่านแชท LINE ไม่มีการรับแจ้งความผ่าน Direct Message หรือว่ากล่องข้อความของแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นถ้าเจอลักษณะนี้เมื่อไหร่ให้ท่องไว้ว่ามันคือมิจฉาชีพถ้าจะแจ้งความออนไลน์ตำรวจไซเบอร์ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th เท่านั้นและหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องตามกันต่อเนื่องจำได้ไหมคะเราเคยนำเสนอลูกชิ้นเถื่อนจากโรงงานที่ไม่ได้ขออนุญาตผลิตและสภาพภายในโรงงานดูแล้วสกปรกเครื่องไม้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเครื่องบดหมูเครื่องที่เอามาต้มเป็นลูกชิ้นหรือสภาพพื้นมันเละเทะไปหมดที่ทางอย.และตำรวจบก.ปคบ.ไปตรวจโรงงานผลิตลูกชิ้นย่านปทุมธานี2แห่งตรวจพบแล้วก็คือลักลอบผลิตจริงสถานที่ไม่ถูกสุขลักษณะแล้วก็บรรจุขายในชื่อสินค้าที่แตกต่างกันถึง9ยี่ห้อส่งขายตามตลาดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีแล้วก็ปริมณฑลนะคะสภาองค์กรของผู้บริโภคโดยเภสัชกรพานุโชติทองยังประธานอนุกรรมการด้านอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพมีการเรียกร้องให้ทางหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.ทุกแห่งทั่วประเทศนะคะขอให้ช่วยลงพื้นที่เร่งสำรวจสถานที่ผลิตอาหารในพื้นที่ในความรับผิดชอบของตนเองอย่างเร่งด่วนค่ะว่าในพื้นที่ตำบลของตนเองนั้นเนี่ยมีสถานที่ผลิตอาหารเป็นอย่างไรบ้างขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายไหมหรือว่าแอบลักลอบผลิตอาหารหรือไม่ซึ่งถ้าหากพบว่ามีการลักลอบผลิตอาหารอย่างเช่นลูกชิ้นแบบที่เป็นลูกชิ้นเถื่อนสถานที่สกปรกขอให้แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดด้วยเพื่อดำเนินการตามกฎหมายทันทีนะคะเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคคุ้มครองผู้บริโภคในความรับผิดชอบของตนเองให้ปลอดภัยค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวกันไปตรวจการพบโรงงานลูกชิ้นสกปรกไม่ถูกสุขลักษณะแอบลักลอบผลิตในพื้นที่ที่เราได้ยินข่าวกันเนี่ยก็ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมนะคะ2566อันนี้ก็เป็นโรงงานลักลอบผลิตลูกชิ้นย่านปทุมธานีแล้วก็ล่าสุด22มกราคมก็พบย่านปทุมธานีอีกนะคะการพบโรงงานผลิตอาหารที่แอบลักลอบผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาตสถานที่ก็สกปรกไม่ถูกสุขลักษณะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการพบแล้วว่าไส้กรอกหรือลูกชิ้นบางยี่ห้อเด็กกินไปแล้วก็ท้องเสียก็มีสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคในหลายพื้นที่ได้รับความเสี่ยงเพราะว่าสินค้าที่ถูกลักลอบผลิตเหล่านี้เนี่ยมีการกระจายไปขายตามที่ต่างๆบางครั้งอาจจะทั่วประเทศการเร่งดำเนินการตรวจสอบ
โรงงานผลิตอาหารในพื้นที่อบต. อบจ.ของตนเนี่ยก็จะเป็นการป้องปรามผู้ที่ทำผิดกฎหมายลักลอบผลิตอาหารได้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตอาหารที่ไม่มีคุณภาพและเป็นอันตรายกับผู้บริโภคออกมาขายยังท้องตลาดอันนี้ก็จริงนะคุณผู้ฟังลองคิดดูตอนนี้เนี่ยตามต่างจังหวัดก็มักจะมีตลาดนัดใช่ไหมตลาดนัดวันอังคารวันพฤหัสวันอาทิตย์ไม่ต้องต่างจังหวัดอ่ะในกรุงเทพย่านต่างๆใกล้ๆไทย PBS เนี่ยซอยข้างๆนี้ก็คือมีตลาดนัดวันพุธอีกที่นึงมีตลาดนัดวันพฤหัสอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วมันมีพวกลูกชิ้นไส้กรอกอาหารเยอะมากเลยที่เอาไปปิ้งขายไปเสียบขายบางครั้งผู้บริโภคคือไม่ได้เห็นฉลากมันเลยไงเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้ารับต่ออีกทอดนึงแล้วก็เอามาเสียบแล้วก็ปิ้งขายแล้วตัวเองก็ทำน้ำจิ้มราดเห็นไหมคะว่าถ้าหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการผลิตอาหารไม่รัดกุมไม่ตรวจสอบเชิงรุกบางครั้งมันก็จะมีอย่างนี้แหละโรงงานลักลอบผลิตอาหารโดยเฉพาะลูกชิ้นไส้กรอกเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ที่มีส่วนผสมที่ทางอย.ไม่อนุญาตเพราะเขาเห็นว่ามันอันตรายอย่างเช่นพวกสารบอแร็กอันนี้เขาห้ามใส่แล้วยิ่งถ้าสถานที่ผลิตลูกชิ้นหรือไส้กรอกไส้กรอกมันก็จะมีสีไส้กรอกสีชมพูสีแดงแปลนเนี่ยผู้ปกครองก็ต้องเตือนลูกหลานด้วยนะว่าอย่าไปซื้อกินเลยพ่อค้าแม่ค้าถ้าอยากจะทำไส้กรอกทอดขายหน้าโรงเรียนขายให้เด็กนักเรียนตอนเย็นเนี่ยช่วยเลือกไส้กรอกที่มันมีคุณภาพมีฉลากอย.นิดนึงเพื่อเด็กๆจะได้กินของที่มีคุณภาพเพราะเด็กกับลูกชิ้นกับไส้กรอกทอดเนี่ยมันเป็นของคู่กันแล้วอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทางสภาองค์กรของผู้บริโภคก็เลยออกมาเรียกร้องให้อบต.หน่วยงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยไหนๆก็ได้รับงบจากทางรัฐบาลได้รับเงินเดือนจากรัฐบาลไปแล้วเนี่ยทำงานเชิงรุกในการที่จะไปตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารในพื้นที่ด้วยเพราะว่าถือเป็นหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่าผู้ปกครองหรือคุณผู้ฟังประชาชนท่านใดไปเจอผลิตภัณฑ์หรือว่าโรงงานใกล้บ้านดูแล้วแบบทำไมน้ำมันเหม็นเน่าทำไมแมงวันตอมอย่านิ่งเฉยนะคะต้องช่วยกันแจ้งเพื่อเขาจะได้ไม่ผลิตอาหารที่ไม่ปลอดภัยสำหรับประชาชนแจ้งไปที่สายด่วนของอย.หมายเลขโทรศัพท์1556สภาองค์กรของผู้บริโภคหมายเลขโทรศัพท์1502หรือตำรวจบก.ปคบ.สายด่วน1135การผลิตอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะลักลอบผลิตหรือว่าใส่สารต้องห้ามเนี่ยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ฐานผลิตอาหารไม่บริสุทธิ์นะคะระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ผู้บริโภคบางทีก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ได้เห็นฉลากไงเขาเอาลูกชิ้นเสียบไม้มาขายแล้วอะจะดูฉลากยังไงต้นทางที่จะได้อาหารปลอดภัยเลยก็คือต้องกำกับตั้งแต่กระบวนการผลิตถึงจะได้อาหารปลอดภัยนะคะคุณผู้ฟังนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะเรายังมีอีกช่วงนึงนะคะนั่นคือคิดก่อนเชื่อวันนี้นำกลับมาให้ฟังอีกครั้งนึงค่ะสำหรับในฤดูหนาวหลายพื้นที่ที่มีอากาศหนาวทางเลือกในการอาบน้ำก็คืออาบน้ำอุ่นอย่างภาคเหนือเนี่ยส่วนมากตอนนี้ก็คือติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นละแต่ว่าการอาบน้ำอุ่นเขามีงานวิจัยว่าเสี่ยงเซ็กซ์เสื่อมแต่ระดับความอุ่นของน้ำอุ่นแค่ไหนล่ะถึงจะเสี่ยงเซ็กซ์เสื่อมต้องไปฟังในช่วงคิดก่อนเชื่อค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันว่าด้วยงานวิจัยเรื่องของการอาบน้ำอุ่นทำให้เซ็กส์เสื่อมจริงหรือและถ้าจริงอุ่นแค่ไหนถึงจะเสื่อมหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันสำคัญยังไงดิฉันคิดว่าสำคัญแน่ๆสำหรับคุณผู้ชายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะต้องมีทายาทสืบสกุลเนี่ยถ้าเซ็กซ์เสื่อมหรือมีปัญหากับคุณภาพของอสุจิก็อาจจะทำให้ไม่มีลูกได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันซิว่างานวิจัยเกี่ยวกับการอาบน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่ามีพฤติกรรมของการชอบอาบน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนในหลายๆประเทศนะคะลองนึกดูว่าเกิดขึ้นในประเทศไหนภูมิภาคใดบ้างเท่าที่นึกออกนี่ตอนนี้ก็คือประเทศที่อยู่ในเขตหนาวนะคะ
หรือแม้แต่อย่างญี่ปุ่นค่ะความนิยมในการอาบน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนอย่างเช่นการแช่ออนเซนการแช่น้ำแร่การแช่น้ำพุร้อนใช่ไหมคะแต่ทีนี้น้ำพุร้อนหรือน้ำอุ่นอุ่นจัดๆเนี่ยนะคะแช่นานแค่ไหนถึงจะเกิดผลกระทบกับสุขภาพร่างกายปกติแล้วเนี่ยเขาจะให้แช่ไม่เกิน15นาทีแต่ว่าถ้าเกิดเราแช่บ่อยๆเนี่ยมันจะส่งผลอะไรไหมไปถามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะงานวิจัยเรื่องของการอาบน้ำอุ่นส่งผลกระทบกับสุขภาพนี่มีอะไรบ้างคะอาจารย์อย่างเช่นกรณีที่เราถามว่าเวลาที่พูดว่าแช่น้ำอุ่นบ่อยๆเนี่ยทำให้ความสามารถทางเพศเนี่ยต่ำลงหรือตัวอสุจิในคุณภาพต่ำลงเนี่ยเขาไม่ค่อยระบุนะว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ผมก็เลยสงสัยก็เลยไปตามหาดูปรากฏว่าก็มีงานวิจัยเรื่องอุณหภูมิของถุงอัณฑะสูงเกินไปแม้ชั่วคราวส่งผลต่อความสมบูรณ์ของ DNA ของอสุจิมนุษย์การตายของเซลล์อสุจิและการแสดงออกของโปรตีนในอสุจิอันนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Andrologyปี2016ซึ่งอันนี้เป็นงานวิจัยที่ทำให้เราน่าจะพอได้คำตอบแล้วว่าอุณหภูมิของน้ำอุ่นเท่าไหร่ที่จะทำให้เกิดปัญหาและการอาบน้ำนั้นถี่แค่ไหนถึงจะเกิดปัญหาหรือไม่เกิดปัญหาค่ะแล้วถ้าเกิดปัญหาแล้วเนี่ยมันย้อนกลับได้ไหมว่าให้มันหายไปนะฮะถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้คือนึกออกอยู่อย่างนึงเมื่อก่อนเคยมีข่าวว่าผู้ชายที่ขับรถนานๆนั่งอยู่ท่าเดิมนานๆทำให้บริเวณช่วงกลางลำตัวบริเวณถุงอัณฑะนี่มันร้อนจะทำให้เป็นหมันอันนี้มันคล้ายๆกับการอาบน้ำอุ่นไหมคะอาจารย์รถนั่นหมายถึงมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมทั้งรถยนต์ค่ะและมอเตอร์ไซค์รถยนต์อยู่นี้มันก็มีแอร์นะน่าจะร้อนเท่าไหร่แต่มอเตอร์ไซค์น่ะแน่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยตัวเครื่องหรือตัวอะไรก็ตามที่อยู่ใต้ที่นั่งเนี่ยมันอุ่นขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่ถ้าเป็นรถเก๋งเนี่ยคงไม่ร้อนเท่าไหร่แล้วรถเมย์ก็ปรับอากาศได้แล้วก็ไม่น่าจะร้อนแต่ว่าถ้าเป็นรถร้อนธรรมดาก็อีกเรื่องนึงอาจารย์คะแล้ววิธีวิจัยงานวิจัยนี้เขาทำยังไงคะน่าสนใจมากนะเขาบอกว่าเขาใช้อาสาสมัครนะผู้ชายที่ได้รับการตรวจแล้วว่ามีอสุจิเนี่ยปกติหมดเลยเอามา20คนแล้วแบ่งเป็น2กลุ่มคือทั้ง2กลุ่มเนี่ยจะมีการแช่อ่างน้ำอุ่นที่อุณหภูมิ43องศาเซลเซียสครั้งละ30นาที10ครั้งแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าแช่เหมือนกันคือ10คนแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่1เขาจะให้แช่ติดต่อกันทั้ง10วันเลยหมายความว่าวันละ30นาทีทุกวันส่วนกลุ่มที่2เนี่ยให้แช่ทุก3วัน3วันแช่ที3วันแช่ทีจนครบ10ครั้งมันก็จะอยู่ภายใน27วันค่ะความจริงลักษณะที่ของกลุ่มที่2เนี่ยคล้ายกับของคนญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นหรือคนฝรั่งต่างๆที่อยู่ในเขตอบอุ่นไปจนถึงเขตหนาวเนี่ยพวกนี้อาบน้ำไม่ทุกวันอาบน้ำ2-3วันที7วันทีเดือนนึงทีนึงเพราะฉะนั้นมันตอบคำถามบางอย่างได้ที่บอกว่า3วันครั้งเนี่ยนะฮะในการศึกษาเนี่ยเขาก็จะต้องบอกว่าคนที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยจะต้องงดมีเพศสัมพันธ์นะก็จะต้องมีการเก็บน้ำเชื้อน้ำอสุจิคือจะเก็บ2ครั้งก่อนเริ่มต้นให้ชัวร์ว่าคนพวกนี้ปกติจากนั้นก็มีการเก็บจนครบ10ครั้งแหละตามจำนวนของการที่ต้องศึกษาสิ่งที่เขาตรวจสอบในน้ำอสุจิคืออันที่1เป็นโครงสร้างของโครโมตินของสเปิร์มคือดูความหมายคือดูว่า DNA หรือหน่วยพันธุกรรมเนี่ยปกติไหมจากนั้นก็ตรวจสเปิร์มไมโตคอนเดรียลเมมเบรนโพเทนเชียลซึ่งอันนี้คนที่เรียนทางชีวเคมีเนี่ยอาจจะพอเข้าใจเขาดูไมโทคอนเดรียทีนี้ไมโทคอนเดรียเนี่ยเขาจะดูเมมเบรนโพเทนเชียลไมโทคอนเดรียเนี่ยเป็นบริเวณที่สำหรับสร้าง ATP เพื่อเป็นพลังงานของเซลล์ค่ะแต่การจะสร้าง ATP ได้เนี่ยจะต้องมีความต่างศักย์ของไฟฟ้าเกิดขึ้นซึ่งความจริงตัวเลขมันวัดยากมากนะต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะทีนี้ถ้าสมมติว่าเมมเบรนโพเทนเชียลของไมโทคอนเดรียผิดปกติเนี่ยแสดงว่าไมโทคอนเดรียจะตายนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญประเด็นที่3ที่เขาวัดคือการตายของเซลล์คือตายแบบตายเองคือเอาปั๊บต่อสิทธิ์อันนี้หมายความว่าเซลล์เนี่ยบางครั้งเนี่ยพอรู้ตัวว่าตัวเองไม่สมบูรณ์ก็จะต้องพยายามทำให้ตัวเองนี้ตายไปเพื่อจะได้ไม่ไปเป็นภาระของร่างกายอีกอันนึงที่เขาทำก็คือโปรตีนที่อยู่ในน้ำอสุจิคือโปรตีนต่างๆเนี่ยณเวลาหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกความปกติหรือผิดปกติของเซลล์ได้ค่ะหลังจากเสร็จสิ้นงานวิจัยแล้วอาจารย์เขาตรวจเจออะไรคะเขาตรวจเจอว่าในเซลล์ของอสุจิเนี่ยนะมันจะมีโปรตีนบางอย่างที่แสดงว่าอสุจิมีความเครียดมีความเครียดก็คือความผิดปกตินั่นแหละนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่ามีความร้อนเพิ่มขึ้นเราต้องเข้าใจก่อนนิดนึงว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยตั
ัวถุงอัณฑะเนี่ยจะอยู่นอกตัวหมดสัตว์ทุกชนิดเนี่ยจะอยู่ข้างนอกหมดในขณะที่ของตัวเมียหรือผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ข้างในเพราะไข่ของผู้หญิงเนี่ยต้องการอยู่ที่อุณหภูมิ 37 องศาแต่ว่าอสุจิของเพศผู้เนี่ยต้องการอยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 37 องศามีงานวิจัยเหมือนกันอีกชิ้นหนึ่งที่เขาบอกว่าของมนุษย์เนี่ยถ้าอยู่ที่20องศาเนี่ยจะดีที่สุดไม่ไหวมั้งนะไม่ไหวอะถ้าอุณหภูมิ20องศาเนี่ยถ้าถูกอันท้าเจออุณหภูมิ20องศาเนี่ยมันแย่นะมันหนาวมากไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเอาแค่อยู่ข้างนอกธรรมดาธรรมดาก็พอแล้วค่ะนะแต่ว่าต้องอุณหภูมิต่ำกว่า37องศาตัวอสุจิในถุงอัณฑะของเพศชายถึงจะเป็นปกติใช่ไหมอาจารย์ถึงจะเป็นปกติทั้งปริมาณและคุณภาพแล้วถ้าต่ำกว่า20องศาล่ะก็จะหายไปหรือจะตายไปแต่ว่าคุณภาพมันจะเสียหมายความว่าเป็นอสุจิที่ไม่แข็งแรงอืมค่ะแต่ทีนี้ผลการวิจัยนี้พอเขาเจอว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับโปรตีนของตัวอสุจิเขาอธิบายว่ายังไงเพิ่มเติมคะอาจารย์คือความผิดปกติเนี่ยแสดงว่าการทำงานของอสุจิจะเริ่มผิดไปแล้วจะต้องผิดไปเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมันผิดชนิดไปบ้างหรือเสียสภาพไปบ้างอันนี้เขาก็แค่บอกว่ามันเกิดเขามีวิธีวัดนะฮะเป็นทางวิทยาศาสตร์แต่อันที่น่าสนใจคือมีการเพิ่มจำนวนตัวอสุจิที่มีการทำงานของไมโทคอนเดรียหยุดชะงักคือไม่ทำคืออสุจิเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นส่วนที่เราเรียกว่าหัวและก็หางแต่ระหว่างหัวกับหางเนี่ยจะมีส่วนขั้นกลางซึ่งบริเวณนี้จะมีไมโทคอนเดรียสูงนะฮะไมโทคอนเดรียตรงนี้จะให้พลังงานกับหางให้หางเนี่ยว่ายได้เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยมีอสุจิไม่ผิดปกติจำนวนเนี่ยไม่ผิดปกติแต่ปรากฏว่าว่ายช้ามากพอว่ายช้าเนี่ยเวลาจัดปฏิสนธิเนี่ยก็เข้าไปไม่ถึงไข่เพราะฉะนั้นคนบางคนที่บอกว่ามีลูกยากเนี่ยไม่ใช่เป็นหมันแต่เป็นเพราะว่าอสุจิเขาไม่แข็งแรงมันไม่มีแรงไม่มีแรงแล้วเขาก็พบว่าคนที่แช่น้ำร้อนเนี่ยจะมีการตายของตัวอสุจิเพิ่มขึ้นโดยเขาไปลองเขาย้อม DNA คือ DNA เนี่ยมันจะย้อมสีได้ติดได้ในระดับหนึ่งซึ่งแสดงว่าเสียปกติแต่ว่าถ้าย้อมสีได้มากขึ้นมากเกินไปเนี่ยก็ผิดปกติและแสดงว่าอสุจิเนี่ยมันเริ่มตายไปบ้างแล้วพอสมควรเป็นเรื่องไม่ดีอ๋อเหรออาจารย์เขาอธิบายเพิ่มไหมว่าทำไมตัวอสุจิถึงตายเพิ่มขึ้นกับผู้ชายเพศชายที่แช่น้ำอุ่นในขณะที่แช่เนี่ยคือเขาผลิตอสุจิมารอไว้หรือยังไม่ได้ผลิตนะคะอาจารย์คืออสุจินี่มันผลิตทุกวันค่ะผลิตทุกวันจนตายแต่ว่าปริมาณก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะตามอายุตัวอสุจิก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆตามอายุด้วยเพราะฉะนั้นคนที่อายุมากๆ60-70เนี่ยยังมีลูกได้แต่อสุจิที่ได้ออกมานั้นอาจจะมีคุณภาพที่แย่ลงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอสุจิที่พิการแต่ยังว่ายไปถึงไข่ได้ซึ่งอันเนี้ยน่ากลัวก็จะได้ลูกออกมาซึ่งไม่ปกติละเราเห็นตัวอย่างเยอะนะตัวอย่างมีเยอะมากเลยที่คนแก่60-70โชว์พลังว่ายังหนุ่มอยู่แล้วก็มีเมียน้อยมีเมียเด็กๆอย่างเงี้ยปรากฏว่าลูกออกมาเนี่ยไม่แข็งแรงอาจารย์คะมันมีงานวิจัยอื่นเพิ่มเติมอีกไหมเผื่อว่าคุณผู้ชายฟังคิดก่อนเชื่อของเราอยู่แล้วก็จะได้ระมัดระวังกันนะคะคือความจริงมีงานวิจัยเพิ่มแต่ว่าผมว่าจากงานวิจัยที่สุดท้ายที่เขาทำอยู่เนี่ยนะเขาบอกว่าความผิดปกติเนี่ยมันย้อนกลับไปปกติได้ยังไงถ้าเลิกน้ำอุ่นอ๋อเหรอต้องเลิกอาบใช่ไหมคือเลิกน้ำอุ่นไปซะเพราะว่าอย่างนี้คือคนที่อาบทุกวันกับคนที่อาบทุก3วันเนี่ยก็ต่างกันคนที่อาบทุก3วันเนี่ยความผิดปกติต่ำกว่าคนที่อาบทุกวันเนี่ยจะผิดปกติมากทีนี้ปัญหาคือประเทศไหนบ้างอะที่อาบน้ำอุ่นทุกวันประเทศแถบหนาวบ้านเรานี่คงไม่นะคนไทยนี่คงไม่อาบน้ำอุ่นกันทุกวันแต่ที่ประเด็นอันนึงที่น่าสนใจคือน้ำอุ่นที่เขาใช้ในการศึกษาเนี่ยคือ43องศาเซลเซียสค่ะมันก็ร้อนนะอาจารย์มันอุ่นไปไหมมันก็อุ่นพอสมควรนะร้อนปกติเนี่ยในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของทางสรีรวิทยาเนี่ยเขาจะใช้ที่ประมาณ40องศาเซลเซียสไปถึง43และอาจจะขึ้นไปถึง45ได้ค่ะเหตุผลนึงที่นักสรีรวิทยาเขาพูดก็คือว่าถ้าเราแช่น้ำอุ่นที่อุณหภูมิ40กว่าองศาเนี่ยนะเส้นเลือดมันจะขยายมันจะเกิดการปล่อยอะไรคือถ้าบอกว่าขับสารพิษบางคนเชื่ออย่างนี้ก็เป็นไปได้นะสารพิษบางอย่างเนี่ยขับเหงื่อเนี่ยมันก็จะออกมาทางเหงื่อได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาไปสาวหน้าเนี่ยเขาจะสูงกว่านั้นนะ60กว่าอันนี้ก็เป็นการให้เส้นเลือดเนี่ยขยายตัวแต่เวลาบางครั้งเนี่ยไปแช่น้ำร้อนอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยเข้าใจว่าเขาคุมอุณหภูมิด้วยนะแม้ว่าธรรมชาติของเกาหลีด้วยเหมือนกันค่ะเขาจะมีสถานที่อาบน้ำอุ่นรวมคือถ้าเป็นที่เขาเป็นในร่มเนี่ยเขาจะคุมอุณหภูมิแต่ว่าถ้าเป็นกลางแจ้งนี่ก็แล้วแต่
คือก็จะประมาณ40องศานี่แหละแต่ว่าของญี่ปุ่นเขาแช่นานนะผมว่าเขาแช่กันเป็นชั่วโมงเลยเพราะว่าเขาในนานาความที่3 4วันอาทิตย์นึงเนี่ยซึ่งอันเนี้ยเขาก็ต้องรู้แล้วว่าเขาจะต้องอย่าแช่บ่อยค่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยความจริงผมว่าน้ำแค่37องศาเนี่ยเราก็แย่แล้วนะใช่วันที่เป็นหน้าร้อนของเมืองไทยเนี่ยน้ำอุณหภูมิขึ้นไป37 38ก็มีนะใช่โอ้โหอาบแล้วร้อนมากเลยโดยเฉพาะน้ำที่อยู่ในแท้งน้ำสูงๆดาดฟ้าเราไม่ต้องใช้เครื่องทำน้ำร้อนเลยอาจารย์เปิดอาบได้สบายแบบเหมือนอาบน้ำอุ่นเลยอาจารย์อันนี้บอกเป็นน้ำซักผ้ามากกว่าว่าเป็นน้ำอุ่นค่ะสรุปแล้วเนี่ยเรารู้ว่าน้ำท่าอุ่นประมาณ40ถึง43องศาเนี่ยไม่ดีต่ออสุจิก็ต้องพยายามเลี่ยงเพราะว่าถ้าไม่เลี่ยงเนี่ยได้อสุจิที่ไม่แข็งแรงขึ้นมาเนี่ยคุณภาพประชากรจะแย่นะความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วนะคุณภาพประชากรเนี่ยต้องให้ดีไว้เพราะไม่งั้นเนี่ยขณะที่วันนี้ประชากรโลกเนี่ยลดลงนะเพราะว่ามันหลายๆอย่างเหตุผลหลายๆอย่างนะก็ต้องคนที่จะควบคุมคุณภาพประชากรแต่ว่าประเทศที่เขาไม่เคยสนใจเรื่องนี้เขาก็ผลิตประชากรที่มีปัญหาออกมาตลอดเวลาแหละอาจารย์คะแล้วมันมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมคะนอกจากควรเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นอุณหภูมิระหว่าง40ถึง43องศาเซลเซียสเนี่ยค่ะมีอยู่2เรื่องนะที่เขาแนะนำว่าควรจะหลีกเลี่ยงคือการใช้แล็ปท็อปคือแล็ปท็อปเนี่ยคือคอมพิวเตอร์ที่พกพาเนี่ยจริงๆคือแล็ปท็อปซึ่งคำว่าแล็ปก็คือตักเราใช่ไหมฮะปกติเนี่ยเขาจะใช้วางบนตักแล้วก็พิมพ์ซึ่งถ้าพิมพ์นานๆเนี่ยความร้อนเขาบอกแล็ปท็อปเนี่ยสามารถสร้างความร้อนได้ประมาณ70องศาเซลเซียสระหว่างใช้งานนึกถึงภาพสิว่าตักแล้วมันก็อยู่ใกล้กับอัณฑะมากเลย70องศาเซลเซียสเนี่ยทำให้อัณฑะนี่อุ่นขึ้นนะซึ่งอันนี้ก็ต้องระวังพยายามวางบนโต๊ะที่สำคัญคือเรื่องของการเก็บโทรศัพท์มือถือคือโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาจะปล่อยสัญญาณอยู่ตลอดเวลานะเป็นการส่งสัญญาณไปบอกที่ฐานของโทรศัพท์ว่าอยู่ตรงไหนเพื่อให้ถ้ามีอินคัมมิ่งคือว่ามีโทรศัพท์ที่โทรหาเราเนี่ยก็จะติดต่อกันได้เพราะฉะนั้นโทรศัพท์มือถือก็จะปล่อยสัญญาณซึ่งเขากำลังสงสัยกันว่ามันมีความร้อนเหมือนกันแต่ว่าจะร้อนแค่ไหนก็อีกเรื่องนึงแต่สังเกตนิดนึงเวลาเราโทรศัพท์นานๆเนี่ยหูก็ร้อนหูร้อนเลยใช่มันร้อนขึ้นมาเองเลยผมสังเกตหลายทีเพราะฉะนั้นปัจจุบันผมถึงหาฐานที่ตั้งมาสำหรับวางมือถือเมื่อคุยกับคุณนี่แหละค่ะการวิจัยเรื่องน้ำอุ่นมีผลต่อคุณภาพของอสุจิในผู้ชายอันนี้ก็เป็นจริงนะคะแต่ว่าก็มีคำแนะนำอาจจะต้องเลิกในการอาบน้ำอุ่นแต่สำหรับในประเทศเมืองหนาวเขาอาจจะเลิกไม่ได้นะอาจารย์อย่าง1องศา2องศาหิมะตกเนี่ยดิฉันว่ายังไงก็ต้องอาบน้ำอุ่นคือถ้าเลี่ยงไม่ได้นี่นานๆอาบทีหรือว่าอาบแบบแป๊บๆได้ไหมอาจารย์อาบ2นาทีพอจะไหวไหมฮะอาจารย์ความจริงอาบธรรมดาได้คือเขาก็ตั้งน้ำอุ่นให้มันอยู่ประมาณ35องศาก็พอแล้ว35 36ที่เราก็รู้สึกอุ่นสบายแล้วแล้วเวลาอาบน้ำเราก็อาบน้ำในห้องน้ำในบ้านนะถ้าเป็นไปได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่หนาวมากหรอกเพราะในบ้านก็จะมีฮีตเตอร์มีเครื่องทำความร้อนอาบน้ำแค่อย่าให้เกิน30ผมว่า30เนี่ยก็สบายๆแล้วแล้วเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยถ้าเป็นยี่ห้อที่ดีหน่อยเขาตั้งอุณหภูมิได้เลยถ้าอุณหภูมิให้ตรงแบบเป็นอุณหภูมิจริงๆได้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นแบบไม่ค่อยแพงหน่อยก็ปรับให้แค่พอไม่หนาวไม่สะท้านก็พอแล้วอย่าได้ให้มันร้อนคือร้อนมากๆนี่ยังไงก็ไม่ดีเพราะว่าทำให้ผิวแห้งค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อกับช่วงรายการภูมิคุ้มกันนะคะติดตามกันได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชันแล้วก็ทาง YouTube เสิร์ชชื่อแล้วก็กดติดตามได้เลยไทย PBS Podcast นะคะแล้วก็ค้นหาชื่อรายการก็คือภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube ThaiPBS Podcast ฟังทางแอปพลิเคชัน ThaiPBS Podcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ThaiPBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น